การแข่งขันรอบสุดท้าย Final Battle ของ2ทีมระหว่างมิซองพาร์ทผู้เกรียงไกรกับ3อาหารเสือที่เป็นม้ามืดแต่เข้ารอบมาได้อย่างไม่น่าเชื่อน่าติดตามมากครับว่าทั้ง2ทีมจะงัดเทคนิคอะไรมาใช้ในอาหารจานสุดท้ายเมื่อสักครู่เห็นทางด้านมิซองพาร์ทมีการกริลเนื้อบนเตาถ่านด้วยโอ้โหแล้วทางด้าน3อาหารเสือล่ะครับเจอแบบนี้จะไหวหรือครับเนี่ยผมว่าทีมนี้เข้ามาได้ก็ไม่ใช่ลูกฟุกหรอกครับต้องมีความสามารถเหมือนกันจริงๆผู้ชนะจะเป็นใครเรามาลุ้นกันไปครับเมนูนี้มีชื่อว่าต้มข่าไก่แห่งชัยชนะครับแล้วเมนูนี้มันพิเศษยังไงครับทำไมถึงได้เป็นเมนูของผู้ชนะเป็นสูตรของอาม่าผมครับแล้วก็มีการอะแดปเพิ่มความหอมด้วยออยล์สมุนไพรสีเขียวทานคู่กับมูสไก่เนื้อนุ่มนะครับแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยเจลลี่มะนาวและพิเศษไปกว่านั้นเนี่ยมันยังเป็นเมนูที่เรา3คนได้ร่วมทำกันเป็นครั้งแรกหลังจากฝ่าฟันการเรียนที่ไม่ใช่การลงมือทำอาหารนะครับคือตั้งแต่ปี1พวกผมต้องตั้งใจเรียนเลขท่องจำสูตรคำนวณพอปี2ก็ได้แต่หั่นผักเตรียมวัตถุดิบกันจนมือเจ็บพอปี3ก็ได้แต่เลาะกระดูกไก่กันจนรู้โครงสร้างกล้ามเนื้อไก่ทุกมัดต้มข่าไก่ก็เลยเป็นเมนูที่เป็นความทรงจำของพวกเราครับไม่ใช่เพราะความอร่อยของมันแต่ว่ามันเป็นเมนูที่อาจารย์ไม่แม้แต่จะชิมเพราะพวกเราทำไม่สำเร็จในเวลาต้องไม่กินนะจานนี้ไม่ว่ารสชาติจะดีแค่ไหนแต่ถ้าคุณทำไม่ทันเวลาผมไม่ให้ผ่านจากความผิดพลาดในการจัดสรรเวลาในวันนั้นมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในวันนี้ได้ครับจากวันนั้นที่ใครเห็นว่าเราทำไม่ได้จนวันนี้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ทำเมนูที่เคยทำไม่สำเร็จให้กลายเป็นความสำเร็จและจดจำไปตลอดชีวิตครับนอกจากที่เราจะเอาชนะตัวเองกันได้แล้วเมนูนี้ยังมีความหมายกับผมมากๆเพราะมันทำให้ผมได้เจอคนพิเศษคนที่ทำให้ผมยิ้มและหัวเราะได้คนที่ยอมทำทุกอย่างให้ผมโดยไม่ลังเลอะไรเลยคนที่สร้างความมั่นใจในเวลาที่ผมสงสัยหรือผมไม่มั่นใจในตัวเองเราไม่ได้หวยใช่ไหมหมอมือสองข้างเนี้ยทำอาหารได้อร่อยที่สุดในโลกแล้วเมนูที่แสนธรรมดาจากคนธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดาแบบผมเนี่ยแหละครับที่จะสร้างความประทับใจและเอาชนะในรายการซุปเปอร์มอนเตอร์เชฟได้